ครับน้องครับโป้ไหมครับโป้ไหมโป้ไหมโป้ไหมโป้อะไรเอ้ารู้จักเหรอฉันผู้หญิงยะเอ้าหนังหนังสัตว์ผู้หญิงก็มีจ้ะสัตว์ผู้หญิงอุ้ยไปตัวผู้หญิงงงไปดิครับพวกโรคจิตเราโรคจิตเหรอใครโรคจิตคุณเนี่ยคุณนั้นน่ะมาโป๊ะอะไรเนี่ยผมไม่กว่าไล่ตีเลยมันเนี่ยมันน่ะมาบอกโป๊ะเลยนี่เราไม่นี่เหรอไอ้นี่เหรอเย็น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 ลูกแกเหรอโดูมันได้ไหมไม่ได้น้องน้องค่ะน้องดูไว้นะอย่าเอาตัวแบบเป็นเยี่ยงเป็นอย่างไม่ดีนะยี่เมียใช่ลูกแกจริงเหรอลูกแกนมใหญ่ขนาดนี้เหรอยี่เมียไม่โอ้สวัสดีค่ะเอามาจากไหนผมเป็นคนขายเฉยผมรับมารับมาจากไหนผมรับมาจากคือใจเย็นๆนะคะดิฉันเป็นคุณหมอนะคะโรงพยาบาลศรีธัญญานี่มีกี่แผ่นเอามาให้หมดที่กระเป๋าหมดเลยของซื้อของขายยี่เมียจะดูลูกสาวตัวเองทำไมฉันไม่อยากให้มันเผยแพร่แค่นี้ก็อายมันจะมุดหน้าเลยไม่มีงั้นรถพยาบาลเอาไปได้ตัวละได้ตัวละที่หนีออกมาจากนั้นนะป่าพวงมาลัยมาลัยจะไปโรงพยาบาลขอเราไปสืบสวนก่อนได้ไหมเดี๋ยวคุณหมอตามไปที่โรงพักด้วยชงงั้นได้เดี๋ยวฉันไปรับมีตัวละครใหม่เข้ามาดูด้วยนี่เราคนบ้าตำรวจขาสนใจไหมคะตายตาบางคนเห็นอยู่แถวสวนลุงแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคุณหมอดูไว้ก่อนนะนี่เราเป็นใครนี่เราแบบว่าชื่อน้องหนิงค่ะนี่มันเหมือนเราหรือเปล่าน้องหนิงเนื้อแน่นค่ะอีนี่ไงที่พาลูกฉันไปเนี่ยใช่ไหมไอ้เมียใช่เหรอไม่ใช่ค่ะหลอกเด็กเหรอไม่ใช่ค่ะฉันทำงานสุจริตค่ะสุจริตแบบไหนเจ๊จำผมได้เปล่าเจ๊ช่วยผมด้วยผมโดนตำรวจจับเจ๊ชัดเลยชัดเลยใช่แน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่ของเอเชียเลยเนี่ยฉันช่วยผู้ชายระบายความเครียดเฉยๆนะครับเจ๊เนี่ยผมขายก็ไม่ได้นะตรงไปกันทั้งหมดนี่แหละเจ๊ช่วยด้วยนะเจ๊แม่เจ๊ตบมัน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 จบแล้วไม่ทำอะไรผิดค่ะสามคนนี้ยายเมียดแกอยู่ก่อนไอ้นี่ใครมันเล่นตอนไหนเนี่ยดูดวงแกมาดูให้สามคนนี่เลยมันจะตายวันไหนมันจะเข้าคุกไหมถ้าดูไม่แม่นแกก็โดนจับอีกคนทำไมแม่เป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้เลยใครทำผมแม่ทักใจตำรวจเดี๋ยวฟ้าไม่เคยรู้เลยหล่อล่างช่วยช่วยไม่ต้องใช่ถามพี่ตุ๊กเอาอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นเอาอย่างนี้ในเมื่อทุกคนอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เราขอให้ทุกคนเป็นพยานที่โรงพักด้วยรวมทั้งแก3คนด้วยลุกผมไม่รู้อะไรลุกลุกอะไรฉันทำอะไรผิดเนี่ยฉันจะไปทำงานฉันจะไปทำงานโอเคโอเคใครเป็นไรบ้างใครเป็นไรบ้างรู้ไหมใครเป็นไรอ่ะทายทีละคนนี่เป็นไรตำรวจอันนี้ชัดหมอดูเนี่ยไอ้นี่เป็นไรอีกอ่ะไม่ได้สังเกตนะสิเป็นนักอะไรนะนักเต้นนักเต้นอีกเป็นไรเป็นคนบาดสนนเนี่ยอันนี้แน่คนน่าจะรู้น้อยสุดนิวตี้เป็นไรหมอเจ้าหน้าที่ลงมาสีดัญญาถ้าเขาไม่บอกรู้ไหมเขามาบอกว่าขอโทษนะครับที่ฉันเป็นหมอบอกขนาดนั้นแม็ปเป็นไรแม็ปเป็นไรนางแบบนางแบบนิวยอร์กอ๋อเป็นไรเจ๊ที่มาม่าสามมาม่าสามเจ๊ติ๋มสมมติคุณแต่ซัมเป็นไรเด็กขายพวงมาลัยพวงมาลัยพี่อะพี่เป็นคนขายแผ่นโป๊เนี่ยแอร์ขายลอตเตอรี่ตาบอดมีใครผ
หมดแล้วเห็นไหมเนี่ยบางทีเราไม่ต้องบอกด้วยซ้ำว่าเราเป็นอะไรแต่ด้วยแอคชั่นเราบทบาทเราเข้ามาคนก็จะรู้เองว่าเราเป็นอะไรแต่เมื่อกี้ข้อเสียอย่างนึงก็คืออันนี้ก็ดีถือว่าคุมสถานการณ์อยู่ครับเพราะว่าบทบาทเขาเป็นบทบาทที่ต้องคุมถูกป่ะอย่างบทบาทคนอื่นมันจะมาลีดนำมันก็ไม่ได้เพราะบทบาทเขาสร้างมาคือเขาเป็นคนคุมทุกอย่างในเหตุการณ์ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่คือยังแย่งกันเล่นแต่แอนดี แอนก็รู้ว่าด้วยบทบาทคือเราเป็นคนตาบอดเขาก็ไปถามมุมสงบของเขาก็ถือว่าโอเคแต่ไม่ได้ครูไม่ได้หมายความว่าทุกคนเข้ามาแล้วต้องแย่งซีนนะสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคือเข้ามาแล้วหาจุดเด่นให้ตัวเองทำไงก็ได้ให้เพื่อนส่งโฟกัสมาที่เรานะครับเพื่อให้จุดอื่นหยุดเล่นก่อนเมื่อกี้มันมีอยู่ก้อนหนึ่งที่เป็นอีทกับแม็กอยู่ตรงนี้คุยกันแล้วก็มีอีกับกุญแจซอนมาคุยกันเป็นคุยเป็นสองก้อนคนดูก็ไม่รู้จะเลือกดูอะไรถือว่ามีสองก้อนเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันต้องมีการส่งต้องรับส่งอ่ะต้องให้เลือกว่าจะให้ซีนไหนเล่นก่อนแล้วซีนไหนค่อยเล่นต่อแล้วตกใจกับสภาพพี่ออฟไหมว่านั่งลงนั่งลงนั่งลงไปแล้วนะคะไปไหนอีกอ่ะไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเป็นอะไรป้าแอนปอกปวดท้องอ่ะเป็นอะไรบ้างท้องปวดท้องท้องอ่ะนะคะวีคนี้เป็นวีคฝึก improvise ฝึกเล่นเดี๋ยวมีอีกอันนึงอันสุดท้ายรอเพื่อนกับค่ะ1 2 3 4 5 6 2โอเคสุดท้ายชอบมาชอบเล่นละครกับมาถามจริงชอบสนุกดีค่ะแต่ว่าอยากให้อยู่คาแรคเตอร์มากกว่านี้คนที่หลุดไปที่อยู่อีกนิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นอย่าให้อยู่นานๆแล้วเพื่อนจะแบบจะได้รับส่งได้ของซานนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงเชื่อไหมว่าซานิเป็นผู้ชายเชื่อน่ากลัวมากเมื่อกี้มีอยู่ซีนหนึ่งไหมตอนท้ายเขาเล่นจริงๆนะเห็นป่ะยศเพราะว่าทุกคนตอนนี้แย่งกันพูดหมดแล้วมันต้องมีโลนหนึ่งที่ต้องให้ทุกคนหยุดถูกป่ะซานิดีตายตำรวจไทยนี่ดีแอบเก็บนะแอบเก็บซีนนะตายตำรวจไทยนี่เก่งนี่ดีมันคือการที่ทำแบบฝึกหัดเนี้ยมันจะทำให้เรารู้จักว่าการเปิดซีนให้เพื่อนด้วยการทำให้ใครเด่นใครสลับกันเหมือนเวลาเต้นอ่ะวีคนี้มีเต้นรวมซีนไหนที่ใครจะต้องเด่นซีนไหนที่ใครมันจะมีวิธีการรับส่งก็ส่งให้เพื่อนคนที่แบบคนที่อย่างแอนเขาตาบอดเขาก็มานั่งเขาก็ใช้หูฟังเพื่อนเล่นอะไรอยู่เขาก็แค่หันไปแค่เนี้ยมันก็เป็นการแค่ส่งให้คนดูเหมือนไปดูเขาแค่นี้เหมือนตอนพี่เอาเปิดตัวเข้ามาเห็นป่ะคือทุกคนไม่ได้นัดกันแต่ทุกคนหันไปมองเขาพร้อมกันแล้วคือเขาไม่ได้พูดอะไรเขาแค่เดินเข้ามาแล้วเขาก็เด่นเพราะอะไรเพราะทุกคนโฟกัสไปที่เขาถูกไหมครับเขาก็เห็นเดินเข้ามาสบายกระเป๋าแต่นี้เขาเด่นเพราะอะไรเด่นเพราะเขาแต่งตัวคาแรคเตอร์เขาชอบอะไรชอบประโยคของนายพูดว่าอะไรนะฉันผู้ชายระบายความฉันจะมาจับฉันทำไมฉันแค่ช่วยผู้ชายระบายความเครียดชอบประโยคไหนเล่นอีกทีที่อยากเห็นอยากเห็นทำไมพี่จะมาจับฉันทำไมฉันแค่ช่วยผู้ชายระบายความเครียดเองไม่แล้วนี่ก็อีสตานี้ก็พยายามนะนี่กิ๊กแกเป็นใครเป็นใครเข้ามาทำอะไรเห็นป่ะทุกคนพอเข้ามาในฉากเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญที่ครูเฟียเขาแทรกตลอดเวลาคือเรื่องความต้องการคือเข้ามาแล้วมีบทบาทต้องการอย่างลุกลิกเงี้ยยังไม่เห็นยังเห็นไม่ชัดพอหนูความต้องการน้อยเนี่ยวิธีการแสดงบทบาทมันเลยน้อยคือต้องรู้เข้ามาอย่างคุณแจซอนเขาจะรู้ว่าเข้ามาเพื่อขายพวงมาลัยก็ต้องทำไงให้ขายให้ได้เข้ามาเพื่อรอรถเมล์เข้ามาเพื่อโดนจับซะงั้นเออว่าต้องมีความต้องการเข้ามาในฉากนี้เพื่ออะไรเข้ามาเพื่ออะไรมาเจอเพื่อนแต่ไม่เข้าใจทำไมผู้ชายจับได้หมดผู้หญิงแล้วผู้หญิงจับได้แค่นะไม่ได้แค่ไม่จับเองนะแล้วผู้หญิงได้หมดผู้ชายนี่ก็เข้าโคงคาแรคเตอร์เดิมคืออื่นไม่ทำอะไรก็ไม่แต่เราดูทีทุกครั้งทุกแบบฝึกหัดของทีจะเป็นคนที่คงคาแรคเตอร์ได้ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นหนึ่งอันนี้ข้อดีของทีมากๆที่แบบทีเขาจะแบบอยู่ไม่หลุดสักทีของทีนี่คงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือคาแรคเตอร์เป็นห้องนานก็ยังคงเดินอยู่ต่อไปยังแต่จริงอ่ะไม่ได้บอกให้ขายซีดีโป้นะกฎหมายซีดีผิดกฎหมายจะเป็น MP3 เป็นอะไรก็ได้ใช่ป่ะแต่นี่เขาเลือกเองเขาเลือกเองมาถึงแล้วซีดีโป้โป้ไม่เอานี่คือรู้เลยว่าเดินพันทิพย์ไม่เดินบ่อยด้วยเนี่ย
ทิพย์เหมือนกันเหรอเขาเล่ามาภาพลักษณ์